ดีค่ะรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมกลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะสำหรับวันเสาร์นี้เป็นวันเสาร์แรกของเดือนนะคะคือวันที่6พฤศจิกายน2021ซึ่งรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมในวันเสาร์แรกจะเป็นรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะแล้วก็จะออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬา Radio Plus 11ถึง 11.30 น.นะคะรายการนี้มีผู้ดำเนินรายการ2คนด้วยกันคือศาสตราจารย์กิติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชูและดิฉันปราณีทิพรัตน์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ปราณีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับอาจารย์คะเหมือนทุกเดือนที่ผ่านมานะคะเวลาเราไม่เจอกันเดือนหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเปิดประเทศแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเดือนตุลาเนี่ยนอกเหนือไปจากกรณีฮาโลวีนซึ่งคนตื่นเต้นเนี่ยแต่พวกเราจะตื่นเต้นมากกว่ากับการประชุมสุดยอดสารพัดการประชุมถูกไหมคะในรอบเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากประเด็นเรื่องความสูญเสียที่สำคัญของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐคือคอลินพาวเวลแล้วเนี่ยมีสมิธ3สมิธนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยดิฉันคิดว่าเราจะคุยกันเรื่องสมิธใกล้ตัวก่อนนั่นก็คือการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะคะที่บรูไนเป็นประธานแล้วก็เป็นการประชุมผ่านซูมผ่าน เรียกว่าเวอร์ชวลนะคะไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆ เนี่ยเมื่อประมาณปลายเดือนก็คือ 26-27 ตุลาเสร็จแล้วก็มีการประชุม G Summit นะคะซึ่งเกิดที่โรมนะคะแล้วก็เป็นการประชุมที่ไบเดนก็ได้เข้าพบกับท่านสันปาปาด้วยต่อจาก G20 ไม่ทันไรเลยนะวันนี้นะคะผลการประชุมเพิ่งออกมาคือการประชุมซึ่งร้อนๆมากคือเรื่องโลกร้อนที่เราเรียกกันว่า COP26 นะคะอาจารย์3การประชุมเนี้ยอะไรมีนัยยะอย่างไรต่อเราต่อโลกและที่สำคัญก็คืออันสุดท้ายในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมอาเซียนซัมมิตนั้นเนี่ยมันน่าจะมาพัวพันด้วยนะคะอาจารย์กับสิ่งซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นหยกๆเหมือนกันในช่วงหลังกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั่นก็คือการจะเรียกอะไรเรียกว่า show of force ดีไหมคะระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาในกรณีของไต้หวันนะคะแล้วก็ทะเลจีนใต้เพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเรามีเรื่องเยอะมากเลยโดยตกลงกันไว้อย่างนี้ค่ะดิฉันน่าอยากจะพูดเรื่องพาวเวลก่อนแต่อาจารย์บอกว่าไม่ได้เราต้องทันสมัยเพราะรายการเราออกอากาศวันเสาร์เราจะคุยกันเรื่อง COP26 ก่อนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญของโลกเนื่องจากว่าไอ้สภาวะโลกร้อนเนี่ยนะคะอาจารย์เชื่อไหมยังมีคนที่เขาไม่เชื่อว่านี่คือเป็นวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ยังมีคนเชื่อว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นในเรื่องของ climate change เนี่ยมันส่งผลกระทบนะคะต่อคนทั้งโลกแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อด้านความมั่นคงส่งผลกระทบต่อทุกอย่างเลยประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวอาจารย์จะคุยให้ฟังว่าสรุปจากผลการประชุมครั้งนี้มันคืออะไรและที่สำคัญก็คือว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยสิ่งซึ่งฮือฮามากกว่าสาระการประชุมก็คือในเรื่องของการที่ผู้นำสำคัญของโลก2ประเทศไม่มาโชว์ตัวหมายความว่าขณะนี้เนี่ยมันไม่ใช่ post covid ค่ะอาจารย์แต่เขาก็มาเจอกันตัวเป็นๆแล้วใช่ไหมคะผู้นำสองคนคือปูตินกับสีจิ้นผิงของอาจารย์เนี่ยก็ไม่มาทั้ง G20 แล้วก็ไม่มาทั้งที่นี่แต่มาทางออกอากาศงั้นอาจารย์ลองสรุปให้ฟังก่อนว่าไอ้ COP26 เนี่ยมันมีผลสรุปอะไรที่น่าสนใจแล้วเราทำไมเราประชาชนทั่วไปเนี่ยต้องใส่ใจกับภาวะโลกร้อนนะคะแล้วก็ผู้นำไทยก็ไปด้วยนะคะในครั้งนี้ยังไม่ได้มีสรุปนะครับตอนที่เราบันทึกรายการเนี่ยมันเพิ่งประชุมได้ 2-3 วันเราบันทึกรายการวันพุธใช่ไหมที่2ที่2ที่3ที่3พฤศจิกายนค่ะแล้วก็เขาใช้เวลาประชุมกันจนถึงวันที่12 เดือนหน้าเอ้ยเดือนนี้นะครับแต่แน่นอ นช่วงแรกๆเนี่ยเป็นการแสดงวิสัยทัศน์หรือแสดงของผู้นำว่ามีจุดยืนอย่างไร ในการที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนเนี่ยซึ่งมันเป็นความเป็นความตายของมนุษยชาตินะครับโดยเฉพาะยิ่งทุกประเทศนะฮะจะต้องได้รับผลของภาวะที่โลกร้อนขึ้นเรื่อยๆถ้าหากว่าประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยไม่ร่วมมือกันชะลอหรือลดไอภาวะที่เรียกว่าก๊าซเรือนกระจกเนี่ยซึ่งสะสมกันมานานนะครับจากการที่ประเทศต่างๆได้พัฒนาแล้วก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนขึ้นไปในบรรยากาศเนี่ยแล้วก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าภาวะเรือนกระจกเนี่ยแล้วก็อย่างที่ระยะหลังๆไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษยชาตินะครับเกิดการเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมกระแสความร้อนนะฮะไฟไหม้
ป่าสึนามิคือ อะไรที่ทำให้อากาศเนี่ยมันมีความรุนแรงนะครับแล้วมันก็กระทบอย่างที่เราเห็นภาพข่าวในระยะหลังๆเนี่ยเวลาน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากนะฮะทั้งในสหรัฐอเมริกาในยุโรปในญี่ปุ่นในอินเดียรวมทั้งประเทศเรานะครับประเทศเราก็มีได้รับผลกระทบนะครับอันมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพราะฉะนั้นถ้าชาวโลกไม่ร่วมมือร่วมใจกันนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆไม่มีแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามไอ้ข้อตกลงที่เคยตกลงกันเป็นข้อตกลงที่มีความสำคัญเป็นหมุดหมายอันหนึ่งคือข้อตกลงที่กรุงปารีสเมื่อปี2015นะครับเป้าหมายที่ต้องการเห็นก็คือว่าจะพยายามทำอย่างไรไม่ให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยสูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสนะครับภายในปี2050นะครับเพราะว่าถ้าไม่ช่วยกันนะคนละไม้คนละมือตามแต่ฐานะของแต่ละประเทศรวมทั้งโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยที่ประชุมกันเมื่อก่อนที่จะประชุมคอป26เนี่ยนะครับประชุมกันที่กรุงโรมเนี่ยคือ20ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเนี่ย20ประเทศเนี่ย20ประเทศเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมากที่สุดในโลกรวมกัน 80% เนี่ยมาจาก20ประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยนะครับแล้ว 80% ของ 80% ที่ปล่อยมลพิษหรือก๊าซคาร์บอนออกมาเนี่ยมีประชากรรวมกัน 60% ของโลกแล้วก็มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเนี่ย 80% ของ GDP ทั่วโลกเนี่ยอยู่กับ20ประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะผู้ที่จะมีบทบาทสำคัญเนี่ยก็คือประเทศที่ร่ำรวยเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีความจริงจังนะครับเพราะ20ประเทศเนี่ย พัฒนามาก่อนประเทศอื่นเขาแล้วก็เป็นประเทศที่ปล่อยไอ้มลพิษออกมาก่อนทุนอื่นเขาอะสะสมกันเป็นเวลานานเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการประชุม G20 ก่อนที่จะประชุมคอป26เนี่ยนะครับซึ่งผมว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังรายงานข่าวไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศเราด้วยเนี่ยแล้วประเทศเราเนี่ยก็ได้รับผลกระทบมีตัวอย่างของผู้ที่ศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ทำการวิเคราะห์วิจัยว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันกระทบเศรษฐกิจของเราอย่างไรนะครับจำนวนมหาศาลเลยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาไว้ที่ประชาคมโลกที่ประชุมกันที่กลาสโกว์ที่ประเทศสกอตแลนด์ที่สกอตแลนด์เนี่ยนะครับในสหราชอาณาจักรเนี่ยแน่นอนคนก็ต้องจับตาดูผู้นำของโลกอันดับหนึ่งอันดับสองนะครับคืออันดับหนึ่งที่ปล่อยสหรัฐอเมริกาอันดับหนึ่งในฐานะซึ่งเป็นประเทศมีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยในปริมาณที่มากเป็นอันดับสองของโลกนะฮะรองจากจีนจีนซึ่งเป็นเศรษฐกิจอันดับสองของโลกแล้วก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกแต่ผู้นำจีนไม่ได้มาปรากฏตัวเป็นๆตัวเป็นๆนะครับก็ส่งไอ้วิดีโอที่บันทึกเสียงเอาไว้นะครับกับอีกประเทศหนึ่งผู้นำรัสเซียคือปูตินนะครับปล่อยมลพิษมาอันดับ5ของโลกนะครับปล่อยไอ้ที่เรียกว่าปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจกเนี่ยคราวนี้ถ้าประเทศผู้นำเหล่านี้นะครับไม่เป็นแบบอย่างและไม่มีความรับผิดชอบในการที่จะช่วยเหลือประเทศซึ่งกำลังพัฒนาที่เวลาจะเปลี่ยนจากการใช้พลังงานไอ้ที่ใช้ฟอสซิลเนี่ยซึ่งมันทำให้ถ่านหินถ่านหินอะไรต่างๆเนี่ยมันทำปล่อยไอ้มลพิษออกมาหรือคาร์บอนออกมามากๆเนี่ยแต่จะให้เขาหยุดไปเลยเนี่ยเขาก็ยังต้องการพัฒนาประเทศใช่ไหมเพราะฉะนั้น
ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปทำยังไงที่จะหาพลังงานทางเลือกได้เนี่ยพลังงานทดแทนมันต้องมากลับมาใช้ใหม่ใช่มันต้องใช้ลงทุนเยอะใช่ไหมครับเพื่อให้เขามีโอกาสได้พัฒนาประเทศไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประเทศซึ่งร่ำรวยกว่าเนี่ยก็ต้องมีความรับผิดชอบอย่างน้อยทางศีลธรรมอ่ะเพราะว่าประเทศที่ร่ำรวยเหล่านี้ก็พัฒนามาก่อนแล้วก็สร้างปัญหามาก่อนสะสมอ่ะก็ควรจะให้ความช่วยเหลือใช่ไหมประเทศที่กำลังพัฒนาคราวนี้เรามาดูจุดยืนของประเทศที่ไปร่วมประชุมครั้งนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็น่าเป็นห่วงนะครับดูจากประธานในที่ประชุมเป็นคนมาจากประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับนายอร็อกชาร์มาเนี่ยนามสกุลเหมือนอย่างกับเป็นอินเดียเนี่ยนะครับแต่เป็นคล้ายๆเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกของประเทศอังกฤษเนี่ยก็พูดเอาไว้แบบที่เรียกว่าการประชุมครั้งนี้นะอาจารย์ปานีครบ26เนี่ยจะเป็นโอกาสสุดท้ายและเป็นโอกาสดีที่สุดที่จะแก้ไขปัญหาโลกร้อนนะฮะถ้าโอกาสนี้เราไม่สามารถได้ข้อตกลงที่ชัดเจนว่าจะร่วมมือกันอย่างไรเนี่ยมันก็จะนำไปสู่สิ่งที่เลขาธิการของสหประชาชาติเนี่ยนายแอนโทนิโอกูเตเรสเนี่ยได้บอกไว้เลยว่าถ้าหากว่าเราล้มเหลวที่จะต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเป็นโทษประหารชีวิตเลยอาจารย์เราก็ตอนนี้ถ้ายังทำอยู่อย่างที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับยังไม่ทำกันอย่างจริงจังเนี่ย ตอนนี้เท่ากับว่าเรากำลังขุดหลุมฝังศพตัวเองนะครับตอนที่ท่านมากราบเปิดงานครั้งนี้นะครับอันนี้ก็ส่งสัญญาณเตือนให้ชาวโลกได้เห็นว่าจะต้องมีการเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้อย่างไรใช่ไหมครับอาจารย์คะที่จริงแล้วเนี่ยไอ้การประชุมที่เราเรียกว่า Conference of Parties ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมันมีมาตั้งนานมากแล้วนะคะตั้งแต่ริโอเดจาเนโรเนี่ยมาถึงปัจจุบันครั้งที่26เนี่ยแต่ปรากฏว่ามันเหมือนกับความคืบหน้าเนี่ยมันกระดึบกระดึบกระดึบไม่ได้ไปอย่างเยอะแยะที่สำคัญอีกอันนึงที่เมื่อกี้อาจารย์พูดก่อนที่จะให้อาจารย์ลงรายละเอียดก็คือว่าจีนเนี่ยในช่วงแรกๆของการประชุมเนี่ยจีนไม่ได้มีส่วนร่วมแล้วก็ไม่ต้องการเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ในช่วงหลังเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะคะไม่ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อาจารย์คงจำได้คือถอนตัวเนี่ยออกจากความร่วมมือสหรัฐความร่วมมือเนี่ยใช่ไหมคะจีนก็เข้ามาแทนที่สหรัฐแล้วเหมือนกับจะกลายเป็นผู้นำขณะเดียวกันจีนก็ประกาศเลยว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องมีการร่วมมือกันในระดับนานาชาติแล้วถ้าอาจารย์จำได้ตอนที่เราคุยกันเมื่อเดือนที่แล้วถึงเรื่องของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยสีจิ้นผิงก็มีการกล่าวเรื่องนี้ด้วยมันมี international issues เยอะแยะที่มันneedมันต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วจีนก็ได้ทำเป็นตัวอย่างก่อนการประชุมครั้งนี้นะคะก็คือการที่อาจารย์คงจำได้ลดการใช้พลังงานลงไปนะพลังงานถ่านหินนะอยู่ในช่วงหนึ่งเลยแล้วก็มีการพูดกันมากโอ้โหนี่จะเป็นตัวอย่างหรือเปล่าคำถามก็คือการที่จีนไม่ปรากฏตัวเป็นเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญอะไรหรือไม่ต่อการที่หมายความจีนจะถอนตัวหรือว่าจีนจะให้ความสำคัญน้อยลงหรือเป็นเพราะมันมีคดีอื่นในเรื่องของความการเมืองระหว่างประเทศที่ทำให้จีนไม่ปรากฏตัวคือหนึ่งนะครับจีนก็ไม่อยากที่จะมาปรากฏตัวเป็นเนี่ยเพราะว่ามันคอมมิตเมนต์ของจีนเนี่ยที่ว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยของจีนเนี่ยช้ามากนะฮะถึงปี2060ที่จะให้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เปลี่ยนเป้าหมายอันนี้แล้วจีนก็ยังมีปัญหานะฮะในประเทศในเรื่องที่ว่าขาดแคลนพลังงา งานตอนนี้และขณะที่ตัวเองก็ยังต้องสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากเหมือนกันนะครับแต่จีนบอกว่าประมาณปี2030เนี่ยก็จะพยายามลดให้ได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ตอนที่ส่งสารมาถึงที่ประชุมครั้งนี้ที่ตัวไม่ได้มาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรใหม่เลยที่จีนถูกวิพากษ์วิจารณ์มากนะครับเพียงแต่มาตอกย้ำพูดหลักการกว้างๆว่าจะต้องช่วยกันอย่างจริงจัง uh-huh. ช่วยประเทศที่กำลังพัฒนานะครับให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้สัญญาไว้นะครับในการประชุม uh-huh. ข้อตกลงที่กรุงปารีสเนี่ยนะครับแล้วก็ยังพูดด้วยว่า
ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยควรจะใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอะไรต่างๆคือพูดกว้างๆนะครับไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่ชัดเจนนะครับก็คนก็รู้สึกผิดหวังหน่อยนึงเพราะว่าในฐานะซึ่งปล่อยมากที่สุดในโลกแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าในแง่ที่จะมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนนะครับในขณะที่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยครั้งนี้ก็เรียกว่าพยายามทำตัวเป็นพระเอกนะครับแล้วก็พูดเหมือนกับว่าไม่ได้เหมือนกับบอกขอโทษเลยที่4ปีก่อนหน้านี้ที่ประธานสละเรือทรัมป์มาเนี่ยถอนตัวออกจากการเป็นไอ้ภาคีของข้อตกลงที่กรุงปารีสปี2015ทำให้4ปีที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรเลยนะในการที่จะให้เงินทุนสำหรับที่จะให้ประเทศที่กำลังพัฒนาได้ควบคุมการปล่อยก๊าซมลพิษเนี่ยเพราะฉะนั้นไบเดนเลยถือโอกาสอันนี้นะครับตอกย้ำว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยในฐานะซึ่งต้องมีความรับผิดชอบเป็นพิเศษนะครับเพราะว่า เป็นตัวการสำคัญตัวการประเทศหนึ่งที่ปล่อยให้เกิดไอ้ก๊าซมลพิษแล้วเขาก็ต้องย้ำนะครับว่าเนี่ยประเทศเราเนี่ยได้ อะไรนะฮะโค่นล้มป่าไม้ทำลายป่าเนี่ยนะครับมาเป็นเวลานานแล้วแล้วพวกเราก็ใช้เวลานานในการสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงเวลาเราถึงเวลาที่เราจะต้องแสดงความรับผิดชอบเพราะเราเป็นฝ่ายที่สร้างปัญหาที่สำคัญเอาไว้ให้กับโลกแล้วตอนนี้ประวัติศาสตร์เนี่ยจะตัดสินพิพากษาเราถ้าหากว่าเราปล่อยโอกาสทองอันนี้ให้หลุดมือไปเมื่ออีกข้างหน้า30ปี40ปีแล้วภาวะโลกร้อนยิ่งมีปัญหามากขึ้นโลกก็จะได้ประณามว่าไอ้คนรุ่นของเราเนี่ยทำอะไรอยู่เมื่อมีโอกาสไปชุมกันแล้วไม่เห็นมีมาตรการอะไรที่จะช่วยให้เยาวชนคนรุ่นหลังเนี่ยเขาได้อยู่ในโลกที่ไม่ต้องเผชิญกับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงแล้วก็สร้างปัญหาเศรษฐกิจสร้างปัญหาความเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะให้คำมั่นว่าในแต่ละปีเนี่ยจะจัดสรรงบประมาณนะครับ 3,000 ล้านให้กับประเทศที่กำลังพัฒนา uh-huh. นะครับเพื่อปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับแต่ครั้นี้ทุกประเทศที่ร่ำรวยตอนนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันอาจารย์ก็มาจากโควิดนี่ไงคะไอ้โควิดเนี่ยทำให้เขาเองก็มีปัญหาเศรษฐกิจภายในใช่เพราะนั้นแล้วเงินขึ้นมาจากไหนก็มาต้องไปเก็บภาษีคนของเขาอ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็มีข้อจำกัดแต่ถ้าเขาไม่ทำมันก็เหมือนอย่างที่เลขาธิการของสหประชาชาติพูดเนี่ยถ้าไม่ทำนะมันก็เท่ากับเป็นการฆ่าตัวตายร่วมกันในการที่จะต้องเผชิญกับภาวะอากาศแปรปรวนอากาศความรุนแรงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนิดเดียวอาจารย์จะจบละก็คือว่าของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยอาจารย์ปานีเราต้องเข้าใจด้วยว่ามันเป็นการเมืองภายในด้วยเพราะว่าไบเดนก่อนที่มาประชุมเนี่ยนะมีแผนการงบประมาณเนี่ยนะครับที่จะใช้ในการควบคุมไอ้ก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมากที่สุดเป็นประวัติการประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา 500,000 ล้านล้านยูเอสดอลลาร์นะครับเพื่อควบคุมการอุตสาหกรรมทั้งหลายมีงบประมาณเพื่อที่จะให้บริษัทไฟฟ้า อุดหนุนให้หยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับแล้วลงโทษบริษัทไฟฟ้าที่ละเมิดปล่อยก๊าซมลพิษแต่ปรากฏว่าในประเทศประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับคนคนเดียวเนี่ยสามารถเป็นอุปสรรคไม่สามารถผ่านกฎหมายนี้ได้คือพรรคของประธานาธิบดีเองนะครับมีวุฒิสมาชิกท่านหนึ่งเนี่ยคือจอห์นโจแมนชั่นท่านผู้ฟังจำชื่อวุฒิสมาชิกท่านนี้ได้ดีๆนะครับเพราะว่าที่อะไรที่เกิดขึ้นสหรัฐอเมริกามันก็กระทบต่อโลกด้วยโจน
โทษครับโจแมนชินเนี่ยเป็นวุฒิสมาชิกในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียซึ่งเป็นรัฐที่ปล่อยก๊าซมลพิษเนี่ยมากที่สุดรัฐนึงนะครับแต่เป็นกลุ่มผลประโยชน์คือกลุ่มอุตสาหกรรมถ่านหินเนี่ยถูกต้องให้เงินบริจาคในโจแมนชินเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวแมนชินเองเป็นประธานทางด้านพลังงานอนุกรรมาธิการสหรัฐเนี่ยนะครับสหรัฐคราวนี้เสียงที่จะออกกฎหมายได้เนี่ยนะครับต้องใช้มันต้องได้เสียงข้างมากใช่ไหมฮะตอนนี้มันพรรคฝ่ายค้านกับพรรคของรัฐบาลเนี่ยเท่ากันเลย50-50แต่เนื่องจากว่าประธานสภาประธานสภาวุฒิสภาประธานวุฒิสภาเนี่ยถ้าคะแนนเท่ากันเนี่ยสามารถตัดสินเป็น51-50ใช่ไหมฮะร่างกฎหมายก็ผ่านแต่ปรากฏว่าในโจไบเดนเนี่ยจนถึงวันนี้ยังไม่ยอมนะครับทั้งที่เสียงส่วนใหญ่ภายในพรรคเนี่ยนะครับต้องการให้ผ่านกฎหมาย2ฉบับนะครับร่างกฎหมายอันนึงเรียกว่าเป็นไบพาร์ติซันนะครับ 1.3 แสนล้านเนี่ยอันนั้นเป็นไอ้โครงสร้างพื้นฐานนะครับทางด้านคมนาคมสาธารณูปโภคและอีกอันนึงซึ่งเป็นแพ็กเกจใหญ่เลยไอ้ที่ 500,000 ล้านที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับมันจะรวมถึงเรื่องสวัสดิการของคนอเมริกันด้วยเข้าไปในแพ็กเกจอันนี้เคยตั้งไว้ถึงกับ 3.5 แสนล้าน US ดอลลาร์แล้วก็เจรจากันนะครับระหว่างฝ่ายหัวก้าวหน้าซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่กับนายโจแมนชินโจแมนชินเนี่ยนะครับลดมาได้ตั้งเหลือแค่ 1.7 แสนล้านครึ่งนึงเออกับครึ่งนึงตอนนี้แกยังไม่ยอมเลยคนนี้ไปดูนะอาจารย์นิดเดียวจะพูดถึงเราจะหมดเวลาช่วงแรกไอ้นี่มันเป็นเรื่องตลกมากว่าเป็นตัวอย่างเลยนะเรามักจะพูดว่าเผด็จการเสียงข้างมากใช่ไหมไอ้นี่เผด็จการเสียงข้างน้อยเลยคนเดียวเนี่ยสามารถทำลายอนาคตของมาตรการที่จะลดไอ้ภาวะเรือนกระจกแล้วสหรัฐอเมริกาอย่างที่พูดเนี่ยเป็นอันดับ2ของโลกใช่ไหมถ้าสถานการณ์ไม่ลดเนี่ยนะประเทศอื่นๆก็มีผลกระทบไปด้วยอันนี้เหมือนกับที่เรามาศึกษาติดตามการเมืองนอกประเทศเราเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะเห็นว่ามันโยงกันหมดโลกปัจจุบันเนี่ยมันเราต้องติดตามเพราะชาวโลกเนี่ยก็ต้องมีส่วนนะครับวิจารณ์ไอ้นักการเมืองประเทศไหนก็ตามที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้เราต้องได้รับผลกระทบด้วยแต่วิจารณ์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเราไม่ได้เป็นคนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอาจารย์คะประเด็นคืออย่างนี้ค่ะที่อาจารย์พูดมาเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยเนื่องจากว่าก่อนที่โจไบเดนจะไปประชุมเนี่ยนะคะเขาก็ประสบความสำเร็จในการที่บอกเป็นครั้งแรกเลยที่หน่วยงานที่เรียกว่า Environmental Protection Agency คือหน่วยงานที่ปกป้องสภาวะแวดล้อมของสหรัฐเนี่ยสามารถที่ได้รับแมนเดตเลยจากตัวประธานดีว่าเราจะลดก๊าซมีเทนเนี่ยซึ่งเป็นตัวที่ผลิตสภาวะเรือนกระจกเนี่ยจำนวนมากมหาศาลให้ได้ภายในปี2020ซึ่งหน่วยงานเนี่ยบอกนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อเมริกาเลยซึ่งรัฐบาลเนี่ยคอมมิตตัวเองที่จะทำเรื่องนี้ซึ่งนี่ก็เท่ากับว่าโชว์ให้ชาวโลกเห็นว่าฉันไม่ได้ไปมือเปล่านะฉันไม่ได้พูดเฉยๆนะในบ้านฉันก็ทำเหมือนกันนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อทุกอย่างหมดเลยตั้งแต่อะไรคะอาจารย์รถยนต์คือมันหลายอย่างที่มันใช้ออยใช้แก๊สใช้ถ่านหินเนี่ยนะคะมีเทนมันมีส่วนผสมทั้งหมดถ้าเราลดตรงนี้ได้มันก็จะลดสภาวะโลกร้อนลงได้แต่คำถามคือถึงคุณจะคอมมิตเนี่ยคุณจะทำได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงแต่นี่เป็นอินเทนชันเป็นความตั้งใจซึ่งชี้ให้เห็นว่าเขาจะสามารถนะคะบอกถ้าทำได้ตามอันนี้เขาจะสามารถลดก๊าซมีเทนเนี่ยลงได้ถึง41ล้านนะคะตันภายในปี2023ค่ะอาจารย์ซึ่งอีก2ปีเองใช่คือไอ้ก๊าซมีเทนเนี่ยก็คือไอ้อะไรฮะก๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นน่ะถูกต้องเนี่ยอันตรายมากอันตรายเราไม่เห็นนะฮะแต่อันนี้คือตัวการสำคัญอันหนึ่งใช่ไหมครับใช่แล้วถ้าเขาคุมได้นะฮะมันก็จะคุมไอ้คาร์บอนมอนอะคาร์บอนไดออกไซด์ได้หมดเลยดูแลสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถกำหนดว่าห้ามปล่อยไอ้นี่มีเทนแล้วก็อย่างที่ผมเข้าใจว่า2030นะอาจารย์ไม่เขาบอกว่าจะพยายามลดตั้งแต่2023ไปถึง2030กว่าๆนั่นแหละถึง2030จะให้เหลือ2030คือมีช่วงเวลาแล้วของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะให้ถึง2050เนี่ยจะไม่มีการปล่อยก๊าซมลพิษอยู่แต่ระหว่างเนี่ยจนถึง2030เนี่ยจะให้ลดไปครึ่งหนึ่งลดใช่ใช่ไหมฮะแต่ของจีนเนี่ยไม่ได้ระบุว่า
ก่อนที่จะไปถึงปี2060เนี่ยนะครับจะอะไรขึ้นบ้างสเต็ปเป็นยังไงใช่ไหมแต่ในแง่หนึ่งของจีนเขาก็มีปัญหาของเขาเหมือนกันข้างในเยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่อ่ะพูดง่ายมันต้องใช้พลังงานมหาศาลแล้วก็สีจิ้งผิงเนี่ยจะต่อเป็นผู้นำต่อไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าทำให้เศรษฐกิจของจีนมีผลกระทบเนี่ยนะเขาก็กระทบกระเทือนเหมือนกันใช่ไหมถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะเปิดทางไว้แล้วก็ตามเขาได้เขาดักจะเป็นก็เป็นได้ตลอดชีวิตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยฮะเราพูดแค่สองประเทศเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวแสดงที่สำคัญนะครับความจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าประเทศเราเนี่ยนะครับเราก็ทำได้ดีนะคะอาจารย์เราก็ทำได้ดีนะคะไม่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ของประเทศเราเนี่ยมันมีตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะพูดถึงเลยนะครับว่าเราเสียหายเนี่ย เมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคิดเป็นตัวเงินแล้วมหาศาลนะฮะซึ่งเราไม่ค่อยรู้กันเนี่ยนะครับถึง 1.7 พันล้านยูเอสดอลลาร์หรือ 2.4 แสนพันล้านนะฮะระหว่างปี2542ถึง2561เนี่ยนะครับสะสมกันนะเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ช่วงใดช่วงหนึ่งนะใช่ค่ะแต่ท่านนายกเป็นผู้บอกว่าเราไม่แก้ไขตอนนี้นะครับยังมีทำดีมากเลยนะผมเราไม่มีเวลาที่จะพูดว่าถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่านี้เนี่ยจะกระทบต่อผลผลิตทางด้านอันนี้มีคนเกษตรอย่างไรด้านอุตสาหกรรมอะไรอย่างไรต่างๆเนี่ยนะครับเราไม่ต้องพูดถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยของเราเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเห็นข่าวน้ำท่วมแค่นี้ก็โอเคค่ะอาจารย์เราหมดเวลาในช่วงแรกเดี๋ยวเราคุยต่อนะคะเราสำหรับรายการวิทยุนะคะ Radio Plus 100.5 เราหมดเวลานะคะเพราะฉะนั้นในช่วง30นาทีก็เป็นเรื่องของการประชุม COP26 ซึ่งยังดำเนินการอยู่แต่ว่าในช่วง 2-3 วันแรกนี่ก็เป็นการกล่าววิสัยทัศน์หรือว่าคำมั่นสัญญาของผู้นำนะคะนี่เรามาต่อกันเลยนะคะสำหรับ Facebook Live เหลือเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยอาจารย์คะที่มันน่าสนใจคืออย่างนี้ค่ะไม่ว่าเราจะพูดกันเรื่องการลดสภาวะเรือนกระจกสภาวะโลกร้อนอย่างไรก็ตามแต่มันมีประเด็นที่น่าสนใจที่ดิฉันได้เกริ่นไว้ในตอนแรกว่าทั้งที่วิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้พิสูจน์แล้วว่าไอ้ climate change มันมีจริงใช่ไหมคะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศมีจริงมีทั้งหลักฐานมีทั้งอะไรแต่คนก็ยังไม่เชื่อกันคนจำนวนหนึ่งในอเมริกาก็ยังไม่เชื่อหาว่าเป็นเฟกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีงานซึ่งทำไว้สำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่สนใจจะอ่านไปดูเลยนะคะบอกว่าเขาตั้งคำถามไว้เลยว่าเพื่อทำความเข้าใจเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสภาวะ climate change มันเกิดขึ้นจริงใช่ไหมคะมาให้ไปอ่านนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันมีความตกลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความตกลงซึ่งเกิดจากความเชี่ยวชาญของนักวิทยาศาสตร์ที่ทำอย่างนี้เราจะรู้ได้อย่างไรคือทุกคนมาบอกว่าเนี่ยในรอบ150ปีที่ผ่านมาเนี่ยบรรยากาศของโลกรวมทั้งองศาของโลกที่มันเพิ่มขึ้นมากกว่าใน150ปีที่แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเป็นผลมาจากมนุษย์เห็นไหมคะเขาซึ่งอันนี้ดิฉันคิดว่าดีเราทุกคนเนี่ยควรจะไปอ่านเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีไอ้กรีนแก๊สเอมิชชันที่บอกสภาวะเรือนกระจกนั้นมันเกิดขึ้นธรรมชาติหรือมันเกิดขึ้นจากมนุษย์ทำอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อในทุกอย่างที่ผู้นำพูดทุกคนควรจะไปศึกษาด้วยตัวเองด้วยว่ามันมีจริงหรือมันไม่มีจริงแล้วก็เอาหลักฐานมาประกอบทีนี้ปัญหาคือคนส่วนใหญ่ไม่สนใจค่ะอาจารย์ไม่ใช่เราไม่มีปัญญาหรอกที่จะไปศึกษาด้วยตนเองให้นักวิทยาศาสตร์ด้วยกันเนี่ยที่เขามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยให้เขาอธิบายว่ามันไม่ใช่เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นเองไม่เป็นละมือมนุษย์เข้าใจใช่ไหมฮะมาจากไอ้การพัฒนาคืออย่างน้อยเราควรจะอ่านถูกไหมคะเราควรจะทำความเข้าใจเราควรจะติดตามก็ถูกต้องค่ะแต่อย่างที่พูดเนี่ยว่าตอนนี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะเท่าที่สังเกตดูว่าข่าวสารในประเทศเราเรื่องนี้ก็ได้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางให้ตระหนักร่วมกันแต่ไม่ใช่ประเทศเราไม่พอหรอกเพราะประเทศเรามีส่วนที่ทำให้เกิดโลกร้อนเนี่ยแค่ 0.9% ของโลกเป็นส่วนน้อยแต่ถ้าเราไม่ปรับแต่ถ้าเราไม่ปรับตัวมากกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับทุกประเทศเหมือนกันถ้าไม่ทำพร้อมๆกันเนี่ยนะอาจารย์มันก็จะอย่างที่ว่าในสุดก็ฆ่าตัวตายหมู่แต่จะค้างประเทศเราอาจจะน้อยแต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมเยอะค่ะอาจารย์นี่อาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินโดนีเซียยังไม่ต้องเอาภูมิภาคของเรานะเอาประเทศที่ร่ำรวยนะคือประเทศใหญ่ๆนะจีนอินเดียไม่ใช่เอาในเอเชียเนี่ยจีนอินเดียญี่ปุ่น3ประเทศนี่เองนะเกาหลีใต้แต่ตัวเลขแค่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ
มีผลกระทบต่อคนเนี่ย50 ล้านคนนะอาจารย์แล้วก็เสียชีวิตจากอากาศรุนแรงเนี่ยทั้งหลายเนี่ยนะเสียชีวิตไปเลยเนี่ยนะ 5,000 คนแล้วก็สูญเสียคิดเป็นสูญเสียทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจารย์คิดเป็นมูลค่า 400,000 ล้านบาทปีเดียวเนี่ยนะ 400,000 ล้านบาทเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องอย่างที่ว่าความเป็นความตายไม่ใช่เรื่องไกลตัวใช่ครับแต่สำหรับเราอาจารย์ปานีกับผมอาจจะน้องๆบางคนด้วยนะครับว่าเมื่อถึงปี2050เนี่ยเราจะไม่อยู่แล้ว ไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ใช่เรื่องของเจเนอเรชันต่อไปเรื่องต่อไปแต่เราเนี่ยก็จะถูกเจเนอเรชันต่อไปเนี่ยเขาประนามเราได้เราไม่สนใจพวกพี่ๆลุงๆป้าๆนะทั้งหลายเนี่ยทำไมไม่ช่วยปล่อยมรดกให้เขาต้องรับกรรมจากน้ำมือของเขาควรจะรับกรรมก็เขาไม่สตัดดี้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไงจะมาผลักภาระให้เราแต่เพียงฝ่ายเดียวได้อย่างไรเราก็ต้องช่วยกันเป็นผู้ใหญ่ก็ช่วยกันซึ่งเราก็ช่วยอยู่แล้วขณะนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าอาจารย์คะไม่ต้องดูอันอื่นเลยไม่รู้อาจารย์สังเกตหรือเปล่าประเทศไทยเราเองเนี่ยสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยซึ่งเมื่อก่อนเราบอกเรามีแค่2 หน้าคือหน้าฝนตกกับหน้าร้อนเนี่ยตอนนี้อาจารย์เห็นไหมคะการเปลี่ยนแปลงอากาศในประเทศไทยเองเนี่ยหน้ามันไม่เป็นหน้าค่ะอาจารย์อยู่ๆก็จะหนาวขึ้นมานะคะโดยไม่เป็นหน้าเลยหรือน้ำท่วมที่บ้านเราขณะที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยคือหลายๆเรื่องเนี่ยมันสามารถอธิบายได้ด้วยปรากฏการณ์อันนี้ไม่ใช่ทุกเรื่องนะคะทุกเรื่องเป็นภัยธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือเรื่องความรุนแรงของสภาพภูมิอากาศและสำหรับเราเนี่ยเราเห็นว่าสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือสึนามิอาจารย์เคยเห็นสึนามิที่บ่อยแบบนี้มั้ยคือตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นสึนามิเนี่ยจนถึงบัดนี้เนี่ยปี2021นะคะ8ปีเนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องสึนามิประเด็นภูเขาไฟระเบิดประเด็นถี่มากอาจารย์รู้สึกไหมคะอ๋อครับที่อาจารย์ปณีพูดเนี่ยไม่ต้องให้ผมตอบแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ได้ตระหนักดีนะครับที่เราติดตามข่าวประจำวันเนี่ยทั้งในประเทศเราทั้งต่างประเทศเนี่ยมันมีข่าวแทบทุกวันเลยนะอาจารย์ปณีอากาศรุนแรงโอ้โหบางทีดูไอ้พายุที่พัดพาน้ำจากทะเลเข้ามาสู่ฝั่งเข้ามาทับถมบ้านเรือนของคนบ้านถูกพัดไปทั้งหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วบ้านเราเนี่ยเมื่อก่อนที่เรามาบันทึกรายการเนี่ยที่ต่างจังหวัดผมจำไม่ได้จังหวัดไหนนะน้ำมาท่วมไปถึงชั้น2ของบ้านเลยอ่ะใช่ไหมฮะแล้วอันเนี้ยมันไม่ใช่เป็นปรากฏการณ์ชั่วครั้งชั่วคราวใช่ไหมฮะแล้วอนาคตเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มเป็นอย่างนี้ถ้าถี่ขึ้นถ้าไม่ช่วยกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยแต่ที่เป็นเรื่องเศร้ายังไงแม่อาจารย์ปานีไม่ทราบทั้งที่โลกเราจนอย่างนี้นะแต่บรรดาประเทศมหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจีนไม่ว่าสหรัฐอเมริกายังแข่งขันกันผลิตอาวุธมหาปลายทั้งหลายเนี่ยนะครับทดลองกันโอ้โหแล้วเนี่ยเงินเหล่านี้แทนที่จะเอามาทำเรื่องนี้ลงทุนในการควบคุมภาวะไอ้ก๊าซเรือนกระจกเนี่ยกับเอาไปทุ่มเทในการสะสมสร้างอาวุธกันเนี่ยพูดเรื่องนี้จะได้โยงมาถึงประเด็นที่ประชุมสุดยอดของภูมิภาคเราอาจารย์ปดีจะเริ่มต้นว่ามีข้อสังเกตอะไรว่าปีนี้เนี่ยการประชุมสุดยอดผู้นำของอาเซียนเนี่ยซึ่งเนื่องจากว่าภาวะโควิดเนี่ยก็เลื่อนจัดกันไปจัดกันมาจนกระทั่งถึงปลายปีเนี่ยนะครับเลยต้องจัดครั้งเดียว2ตามปกติประชุมสุดยอดของผู้นำอาเซียนเนี่ยจะต้องปีละ2ครั้งใช่ไหมครับแต่ประธานหมุนเวียนของอาเซียนปีนี้คือบรูไนเนี่ยรวมยอดเลยครั้งที่38ครั้งที่39จัดพร้อมกันนะครับแต่ถ้าถามผมเร็วๆเนี่ยครั้งนี้ไม่มีอะไรที่พัฒนาที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากที่ผ่านมาแต่ที่มีเหตุการณ์การประชุมสุดยอดครั้งนี้ที่แตกต่างไปจากที่ผ่านมาตั้งแต่มีการประชุมสุดยอดของผู้นำอาเซียนเนี่ยอาจารย์ปณีว่าคืออะไรในความเห็นของอาจารย์ปณีคืออย่างนี้นะคะอาจารย์พูดถูกเลยว่าหลังจากที่เรามีกฎบัตรอาเซียนมาตั้งปี 2007-2008 เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะมีโครงสร้างของการจัดประชุมค่อนข้างแน่นอนครับคือเราจะมีประชุมสุดยอดเนี่ยปีละ2ครั้งนะคะแล้วก็มีประชุมประจำปีปีละ1ครั้งรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็มีประชุมสารพัดประชุมแต่เนื่องจากโควิดตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนี่ยนะคะการประชุมมันก็ต้องผ่านระบบvirtual มันคือไม่ได้มาเจอกันตัวเป็นๆใช่ไหมคะที่เวียดนามเมื่อปีที่แล้วเนี่ยการประชุมทั้งหมดตลอดปี
เน้นอยู่เรื่องเดียวคือจะรับมือโคโรนาไวรัสอย่างไรนะคะเราก็ไม่ว่าจะเป็นการประชุมระหว่าง10ประเทศสมาชิกเองหรือ10ประเทศสมาชิกกับบวก1คือคู่เจรจาหรือกับบวก3หรือกับ East Asia Summit ของปีที่แล้วปีนี้เหมือนกันเลยค่ะอาจารย์ปีนี้ก็คือว่าก็ยังเน้นที่เรื่องนี้เนื่องมาจากว่าเรื่องนี้มันยังไม่สูญหายไปถ้าอาจารย์สังเกตจะเห็นได้ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยดูเหมือนว่าทั้งเวียดนามเองเมื่อปีที่แล้วที่เป็นประธานไทยและสิงคโปร์จะรับมือกับโควิดได้ดีแต่ปรากฏว่ามันก็พลิกกลับไปกลับมาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในปีนี้ซึ่งบรูไนเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันก็ยังวนอยู่ที่เรื่องนี้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องอื่นเข้ามานั่นประเด็นที่1ก็คือเรายังจะต้องเผชิญกับวิกฤตโควิดและการจัดการกับโควิดรวมทั้งการจัดการกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่จะต้องตามมาเรื่องที่1เรื่องที่2เนี่ยก็คือประเด็นที่ฮือฮากันมากก่อนการประชุมนั่นก็คือการที่ผู้นำอาเซียนนะคะก่อนการประชุมโดยที่บรูไนเป็นประธานเนี่ยเป็นแชร์ปีนี้ตัดสินใจที่จะไม่เชิญผู้นำทางทหารของพม่าซึ่งถือว่าเขาประกาศตัวเป็นนายกไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมีนออนไลน์เมื่อเดือนสิงหาเนี่ยเข้าร่วมประชุมนะคะเหตุผลก็เป็นเพราะว่าถ้าอาจารย์จำได้เมื่อมีการยึดอำนาจตอนเดือนกุมภาพันธ์นั้นเนี่ยนะคะสิ่งซึ่งอาเซียนทำทันทีตอนเดือนกุมภาพันธ์ก็ไม่ทันทีเท่าไหร่สองเดือนผ่านมาเดือนเมษาเนี่ยอาเซียนก็บอกว่าต้องมามีออกมาเป็นเรียกว่าเป็นฉันทามติ5ข้อนะคะข้อหนึ่งก็คือว่าจะต้องมีการหยุดการใช้ความรุนแรงทันทีโดยรัฐบาลจะต้องมีการหยุดจะต้องมีการสร้างความการเจรจากันระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วอาเซียนจะตั้ง Special Envoy เข้าไปนะคะซึ่ง Special Envoy ก็ใช้เวลาในการหานานมากนะคะจนในที่สุดเนี่ยก็สรรหาได้ผู้แทนจากบรูไนซึ่งเป็นแชร์เข้าไปเป็น Special Envoy นะคะแล้วก็หน้าที่สำคัญก็คือ Special Envoy เนี่ยแล้วก็ผู้แทนเนี่ยจะเข้าไปพม่าแล้วก็ไปพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือรัฐบาลทหารพม่าไม่ยอมให้ Special Envoy เจอกับอองซานซูจีเพราะบอกว่าอองซานซูจีนั้นมีคดีติดตัวอยู่ท่านไปเจอไม่ได้ด้วยเหตุนี้ประธานก่อนการประชุมซัมมิตจึงบอกว่านี่ไม่ตกไปตามเงื่อนไขซึ่งเราตกลงกันไว้ใน 5 point consensus ก็เลยมีความเห็นร่วมกันว่าเราจะไม่ให้ผู้นำพม่าเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนี่ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอาเซียนใช่ไหมคะถือว่าหลายคนก็บอกว่านี่เป็นการยกเลิกอาเซียนเวย์หรือเปล่านี่เป็นการเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในหรือเปล่าหรือว่าแม้อาเซียนสามารถมีวิธีการอย่างนี้ก็ได้รับการชื่นชมนะคะจากนานาประเทศค่อนข้างมากแต่หลังจากนี้แล้วคืออะไรคะเมื่อไม่มาเนี่ยเมื่อไม่มาแล้วไงคะจะเชิญใครก็อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นรัฐบาลคู่ขนานอาจารย์คงจำได้เราไม่ได้เชิญนะก็ไม่ได้เชิญต้องเชิญคนที่เป็น non-political ก็ไม่มีใช่ไหมตกลงก็ไม่ส่งไงก็ไม่ส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจากครั้งนี้เนี่ยแปลว่าความคืบหน้าในเรื่องของการจัดการแก้ไขปัญหาในพม่าก็ไม่ได้ไปไหนเพราะว่าในประเด็นของพม่านั้นเนี่ยมันก็คือขณะนี้มันเป็นการใช้ความรุนแรงกับประชาชนจนถึงที่เราเคยคุยกันไปว่าเอ๊ะมันจะเข้าข่าย R2P หรือเปล่าซึ่งไม่ใช่ประเด็นในส่วนของเราอาเซียนเองเนี่ยต่อไปนี้หมายความว่าอาเซียนจะมีมาตรฐานอันนี้ใช่ไหมถ้าเรามีประเทศหนึ่งซึ่งละเมิดกฎกติกาของอาเซียนซึ่งปรากฏอยู่ในหลักของกฎบัตรอาเซียนในข้อที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ APSC นั่นก็คือพิลาเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงว่าประชาธิปไตย good governance อะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วรัฐบาลไม่ทำอาเซียนมองว่าพม่าได้ละเมิดกฎกติกาดังที่บรรจุอยู่ในชาร์เตอร์ใช่หรือไม่และจึงมีบทบาทที่จะลงโทษพูดง่ายๆไม่ให้เขาเข้าประชุมเนี่ยลงโทษทั้งๆที่ในความเป็นจริงเนี่ยกฎบัตรอาเซียนมันไม่มีบทในการลงโทษคำถามต่ออาจารย์ก็คือแล้วจากนี้เราไงต่อคะสมมติว่าเราจะบาพม่าต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าพระบูไนก็จะหมดหน้าที่การเป็นประธานสิ้นปีละต่อไปคือกัมพูชาค่ะอาจารย์ค่ะความเห็นของอาจารย์ครับคืออย่างที่อาจารย์ปณีพูดเนี่ยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอาเซียนของเราเนี่ยนะตั้งกันมานานแล้วเนี่ยแต่ไม่เคยมีครั้งไหนนะครับที่มีการประชุมสุดยอดแล้วไม่เชิญผู้นำของประเทศสมาชิกเนี่ยเข้าร่วมด้วยผู้นำทหารพม่าเนี่ยคือในพลอาวุโสมินอองไลน์เนี่ยถึงกับบอกว่าให้บันทึกไว้ด้วยนะว่าพม่าเนี่ยไม่เห็นด้วยแล้วก็อาเซียนเนี่ยทำผิดกฎบัตรของอาเซียนนะครับที่บอกว่าให้เคารพในหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันและรวมทั้งตัดสินโดยฉันทามิติใช่ไหมครับเพราะว่าพม่าบอกไม่เห็นด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ควรจะเป็นมติที่จะไม่เชิญเขาว่าเขาร่วมประชุมใช่ไหมแต่แก
ที่จริงแล้วเขาไม่ควรจะอยู่ในส่วนของการลงคะแนนเพราะเขาเป็นประเทศที่มีปัญหาก็อาจารย์ปณีอาจารย์ปณีก็เข้าใจดูความเหมาะสมว่าไอ้ความเห็นแบบเนี้ยมันข้างๆคูๆเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันในอัลัมพบทของกฎบัตรของอาเซียนเนี่ยก็พูดไว้ชัดนะครับในพารากราฟถัดมาเนี่ยคือนอกจากไม่แทรกแซงกิจการภายในแล้วก็ให้ตัดสินโดยใช้หลักสันธามิติเนี่ยแต่พารากราฟถัดมาพูดไว้ชัดนะครับอาเซียนเนี่ยจะยึดมั่นในหลักการแห่งประชาธิปไตยหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลและจะเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานถูกต้องคราวนี้สิ่งที่รัฐบาลทหารพม่าทำเนี่ยนะครับมันครั้งเนี้ยมันเลยเถิดไปมากนะครับเป็นข่าวไปแบบว่าปราบปรามผู้ออกมาประท้วงเรียกร้องให้คืนอำนาจกลับมาสู่พลเรือนเนี่ยนะครับที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยโดยอย่างวิธีการที่ทหารพม่าทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยคือปราบปรามอย่างโหดร้ายทารุณนะครับมีการเผาทั้งหมู่บ้านนะครับแล้วก็จับผู้เรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเข้าไปในกักขังเนี่ยจำนวนมากมายนะฮะมันคือความจริงเนี่ยในประเทศอาเซียนเนี่ยนะครับก็ไม่มีประเทศไหนที่สมบูรณ์แบบในเรื่องเป็นประชาธิปไตยบางประเทศไม่ได้เป็นประชาธิปไตยด้วยนะครับอย่างเวียดนามนะครับอย่างลาวหรือแม้แต่บรูไนซึ่งเป็นประธานเนี่ยยังเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราช 100% แต่ประเด็นก็คือว่าประเทศเหล่านี้นะครับมันยังไม่มีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นคนก็ไม่ก็เนื่องจากว่าคนในประเทศนั้นยังไม่แสดงเจตจำนงว่าอยากจะเป็นประชาธิปไตยอย่างกว้างขวางอะไรต่างๆเขาก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้มีการบังคับว่าอยู่ต้องเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยทันทีเลยนะครับหรือถ้าใช้เกณฑ์อย่างเนี้ยอย่างประเทศบางประเทศเนี่ยนะ4 ปีครึ่งรัฐประหารทีหนึ่งเนี่ยประเทศเนี้ยก็ต้องถ้าใช้มาตรฐานแบบพม่าเนี่ยนะก็ต้องออกจากเป็นสมาชิกไม่ใช่ต้องถูกระงับไม่เป็นไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนี่ยนะครับเรียกว่า4 ปีทิ้งกันแต่ครั้งนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับระดับใช่ไหมครับอย่างของพม่ามันมากเกินไปอ่ะแล้วอาเซียนยุคเนี้ยเราต้องการจะเป็นมีบทบาทสำคัญใช่ไหมครับในเวทีโลกด้วยแต่ภาพลักษณ์ของรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของอาเซียนเสียด้วยเนี่ยนะครับเลยไม่มีทางเลือกเลยความจริงเนี่ยถ้ามินอองไลน์เนี่ยนะอย่างที่อาจารย์ประดีได้กุณาพูดถึงเนี่ยไอ้5ข้อเนี่ยก็ไม่เหลือบากกว่าแรงนะลองซะหน่อยให้เข้ามาแล้วก็เจรจากันใช่ไหมฮะแล้วก็พูดให้ชัดเจนเอาว่าเดี๋ยวจะพยายามนะครับผ่อนปรนทำไม่ทำก็อีกเรื่องนึงให้เจอซะให้มันใช่ไหมฮะไอ้นี่ไปปิดกั้นหมดเลยแล้วตัวเองก็ร่วมประชุมด้วยตกลงด้วยว่าจะทำอย่างนั้นแล้วไม่ทำนะครับอันนั้นก็เป็นปัญหานะครับที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์ครั้งแรกในการประชุมสุดยอดของอาเซียนซึ่งไม่มีผู้นำครบทุกประเทศนะครับเข้าร่วมประชุมเดี๋ยวเสริมอาจารย์นิดนึงครั้งเนี้ยนะครับการประชุมสุดยอดมี2 ประเด็นใหญ่ๆก็คือเรื่องโควิดที่จะร่วมกันยังไงกับ2เรื่องประเด็นประเทศพม่าเรื่องพม่าอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากนะเป็นเรื่องไม่ได้มีอะไรไปอ่านอ๋อมีเรื่องมีอีกเรื่องนึงอ่ะอาจารย์ทุกคนตื่นเต้นมากแต่ดิฉันไม่ตื่นเต้นรับอังกฤษเป็น dialogue partner อ๋อแล้วก็อีกเรื่องเรื่องนึงยกฐานผู้เจรจาออสเตรเลียเป็นความสัมพันธ์แบบครอบคลุมทุกทุกด้านใช่ไหมฮะแล้วพอประชุมครั้งต่อมาจีนก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ออสเตรเลียแซงหน้าจีนที่ว่าจะตกลงกับอาเซียนเนี่ยว่าเป็นความสัมพันธ์พิเศษนะที่จะให้มีการความสัมพันธ์กันในทุกด้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็อันนี้เป็นส่วนแต่ละมันไม่ได้มีในทางนัยสำคัญอะไรรูปธรรมอะไรใช่ไหมฮะอีกอันนึงที่น่าสนใจอาจารย์ปราณีอันนี้ผมเท่าที่สังเกตนะไอ้ครั้งเนี้ยเรื่องทะเลจีนใต้เนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงไหนไหมคือแน่นอนสถานการณ์เรารู้ว่าจุดยืนต้องวิจารณ์จีนหรือต้องพูดหลักการว่าจะต้องให้มีการเดินทะเลอย่างเดิน FON, เดินทางทะเลอย่างเสรีใช่ไหมฮะแล้วก็ Freedom of Navigation ไม่มีการใช้กำลังขู่เข็นกับประเทศที่มีความขัดแย้งกันทะเลจีนใต้นะครับแต่ครั้งเนี้ยผู้นำจีนไม่ได้มานะครับแต่ส่งนายกรัฐมนตรีหลีเจ้อหลีเค่อเฉียงเนี่ยมานะครับเรื่องนี้ปรากฏว่า
จีนเสียงอ่อนไปเยอะนะเรื่องนี้อาจารย์จีนอาจารย์ปณีฟังนะว่าจีนยึดมั่นในสันติภาพเสถียรภาพและเสรีภาพในการเดินเรือและการบินเหนือน่านฟ้าทะเลจีนใต้ถือว่าเป็นประโยชน์ร่วมกันของทุกชาตินะที่ควรจะทำเช่นนี้และย้ำว่าทะเลจีนใต้คือบ้านของพวกเราร่วมกันใช่ไหมฮะไอ้นี่พูดเหมือนอย่างกับการกระทำเนี่ยที่ผ่านมาคนละเรื่องเลยใช่ไหมฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยไอ้คำพูดเนี่ยมันทำให้ลดไอ้ความตึงเครียดไปมากทีเดียวนะครับนั่นแสดงว่าตอนนี้จีนไม่อยากจะสร้างศึกหลายด้านนะครับเพราะว่ามีปัญหาสำคัญของจีนก็คือเรื่องจีนกับไต้หวันค่ะเดี๋ยวก่อนถึงอันนั้นขอเสริมเรื่องพม่าอีกนิดเดียวค่ะเดี๋ยวจะให้อาจารย์พูดการแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐในกรณีของไต้หวันนะคะเรื่องพม่าขอเสริมนิดนึงว่าใช่ค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่อาเซียนเนี่ยนะคะห้ามมิให้ผู้นำประเทศเข้าร่วมการประชุมสัมมิตแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ครั้งแรกที่พม่าเนี่ยฮะถูกขอร้องไม่ให้เป็นคือครั้งแรกเลยเนี่ยพม่าเป็นสมาชิกอาเซียนมานานนะคะอาจารย์ตั้งแต่ปี1999ถ้าไม่ผิดนะคะ1997ด้วยซ้ำพอถึงคราวที่พม่าต้องเป็นประธานอาจารย์คงจำได้พม่าก็ถูกขอร้องไม่ให้เป็นประธานอยู่ครั้งหนึ่งเราเนี่ยไล่การเป็นประธานกันตาม alphabetical order ใช่ไหมคะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นพม่าเพิ่งได้เป็นประธานครั้งแรกเนี่ยประมาณปี2014หรือ15เป็นครั้งแรกเลยนะคะก่อนหน้านั้นถึงคราวเนี่ยแต่เขามีวิธีนี่ไงคะอาจารย์มันมีวิธีการคุยกันในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนเองว่าให้พม่าเนี่ยงดเว้นการเป็นประธานไปก่อนเพราะยังไม่พร้อมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าพม่ายังครองโดยทหารอยู่ใช่ไหมคะซึ่งพม่าก็ยอมเห็นไหมคะถ้าเราคุยกันนอกรอบเนี่ยพม่าก็ยอมที่จะไม่เป็นประธานแล้วพม่ามาเป็นประธานครั้งแรกเนี่ยประมาณปี2014หรือ2015 2014น่าจะไม่ผิดเป็นครั้งแรกเลยนั่นคือการคุย consultation นอกรอบซึ่งก็ยอมกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีบางประเทศซึ่งควรจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ไปคุยนอกรอบกับพม่าก่อนที่จะตัดสินใจออกมานั่นประเด็นที่หนึ่งของดิฉันอันที่สองพม่าเนี่ยเป็นประเด็นเสมอของการที่ทำให้ภาพพจน์ของอาเซียนเนี่ยเสียหายนอกเหนือไปจากยอมที่ไม่เป็นประธานในปีดังกล่าวแล้วก่อนหน้านี้ถ้าจันจำได้มีสองคดีก็คือกรณีปี2008ไซคลอนนากิสใช่ไหมคะซึ่งเป็นนี่แหละค่ะภัยพิบัติธรรมชาติมโหฬารมหาศาลแล้วพม่าไม่ยอมให้องค์การระหว่างประเทศเข้าไปช่วยเหลืออาเซียนก็เข้าไปในฐานะตัวกลางระหว่างสหประชาชาติประเทศมหาอำนาจภายนอกภาคกับพม่าเพราะพม่ากลัวว่าถ้าคนอื่นเข้าไปเนี่ยมันจะไปแทรกแซงกิจการภายในซึ่งตนเองยังเป็นทหารปกครองอยู่กลัวจะไปส่งเสริมฟรีดอมไฟเตอร์นู่นนี่นั่นทั้งที่คนก็ตายไปเยอะคนไม่มีที่อยู่เป็นแสนคนนั้นครั้งที่2ครั้งที่3โรฮิงญาไงคะอาจารย์2012คือพม่าเนี่ยเป็นเคสที่ทำให้อาเซียนเสียชื่อเสียงมหาศาลโรฮิงญายังไม่ได้จบไปนะคะผู้ลี้ภัยคนโรฮิงญาซึ่งพม่าเองแม้แต่องซานซูจีซึ่งเป็นผู้นำขึ้นมาได้รับการเลือกตั้งมาเนี่ยก็ไม่ยอมเรียกว่านี่คือคนพม่ายังไปช่วยปกป้องทหารนี่ด้วยนะถูกต้องแล้วสำหรับทหารก็ไปสมนึกบุญคุณนะ exactly. ไปยึดอำนาจเขาซึ่งตอนนี้คนชาวโรฮิงญาเนี่ยระหว่างนะคะคือองซานซูจีเรียกโรฮิงญาว่าเบงกาลี8แสนถึง1ล้านคนเนี่ยยังอยู่ที่คอกบาซ่าค่ะอาจารย์ซึ่งอันนี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกเลยเพราะนั้นพม่าเนี่ยทำความเสียหายให้ภาพพจน์อาเซียนมา3ครั้งติดต่อค่ะอาจารย์แล้วถามอาจารย์ปานีหน่อยนะผู้เกี่ยวชาญเรื่องอาเซียนเนี่ยไอ้ทหารพม่าเนี่ยนะค่ะไม่ได้คำนึงเลยเหรอว่าตัวทำเนี่ยเพื่อประโยชน์ของใครอ่ะของประเทศหรือของฉันของตัวเองไงฮะคำนึงไงคำนึงอาจารย์แล้วถามว่าจะอยู่สักกี่ปีอ่ะก็ไม่เป็นไรตอนที่อยู่เนี่ยกอบโกยก่อนนี่คืออาจารย์คะอาจารย์อย่าลืมว่าเขาปิดประเทศมาจำนวนเวลานานเขาไม่หรือเขาก็รู้ว่าโลกภายนอกมีนู่นนี่นั่นแต่เขาก็เรียลไลซ์ว่าเขาต้องเป็นคนกำหนดและกำกับคนอื่นเพราะเขายังมีอะไรที่จะให้คนอื่นอีกเยอะรีซอร์สเขายังเยอะมโหฬารมหาศาลแล้วเขามีจีนค่ะอาจารย์เปล่าคือไอเนี่ยผมเข้าใจนะครับถ้าทำเพื่อประโยชน์ของชาติไม่ยากเลยคือตัวเองไม่ต้องมีอำนาจก็ได้ปล่อยให้ใครทำแทนแต่ก็รักษาประโยชน์ของประเทศได้ใช่ไหมฮะแต่ผมไม่เข้าใจไงว่าคนพวกนี้นะครับไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าอีกไม่เท่าไหร่เขาก็จากโลกนี้ไปอ่ะแต่ก่อนจากไปทำไมไม่สร้างประเทศให้เห็นว่าเห็นไหมในสมัยเขาเนี่ยเขายอมเสียสละนะครับเรื่องอำนาจอะไรถึงเวลาก็ไปก็ไปแล้วก็จะช่วยดูแลประเทศให้สอดคล้องกับไอ้การเปลี่ยนแปลงไปของสังคมของโลกต่างๆเนี่ยนะเขาเนี่ยนะฮะ
จะได้มีมรดกตกทอดใช่ไหมฮะให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาว่าเขาเป็นผู้นำที่ยอมสร้างประเทศถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้อำนาจแล้วอะไรต่างๆแต่ถ้าคิดแบบที่อาจารย์ว่ามันก็ไม่เกิดเรื่องสิคะก็ผมยังไม่เข้าใจคนพวกนี้นะมีเยอะค่ะอาจารย์แต่ไงก็แล้วแต่อาจารย์ปณีมันมีน่าสนใจนะอาจารย์ลืมอาจารย์ปณีก็แหมรู้ดีที่ทวีปอื่นน่ะโอเคอาจารย์กำลังจะพูดถึงแอฟริกาแอฟริกาใต้อ่ะมาที่หลังประเทศเรานะฮะล้าหลังกว่าภูมิภาคของเราเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วก่อนที่เราบันทึกรายการเนี่ยก็มีการรัฐประหารถูกใช่ไหมครับซูดานป่ะที่ซูดานใช่ไหมฮะแต่ยังไงยังไงคะไม่ทราบอ้าวโถเอยูใช่ไหมจะกำลังจะพูดถึงสหภาพแอฟริกาแอฟริกายูเนียนมาตั้งมาที่หลังเราเนี่ยนะครับหมายถึงสหภาพแอฟริกันยูเนียนเนี่ยตั้งมาที่หลังอาเซียนมาที่หลังมีสมาชิก55ประเทศนะของเรามีแค่10ประเทศนะยังตกลงกันไม่ได้ข้าจะห้ามเสียพอเกิดปุ๊บเนี่ยนะทหารยึดอำนาจนะไล่ออกเลยถูกหรือจะพูดให้สุภาพหน่อยระงับความเป็นสมาชิกไปก่อนใช่นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีหลักการอยู่ว่าการตั้งขึ้นของสหภาพแอฟริกาเนี่ยเป้าหมายหลักอันหนึ่งก็คือต้องการส่งเสริมประชาธิปไตยหลักการประชาธิปไตยและสถาบันประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชนการเคารพในสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรพื้นฐานเป็นสากลนะทั้งที่เขาก็บอกว่าเป้าหมายอันหนึ่งต้องการส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นแอฟริกันนะฮะซึ่งมีเอกลักษณ์อะไรต่างเนี่ยซึ่งทุกประเทศก็ต้องมีใช่ไหมครับมันก็ไม่ขัดไอ้หลักประชาธิปไตยหลักอะไรเลยใช่ไหมฮะแต่เรามักจะอ้างว่าเฮ้ยเราจะเป็นประชาธิปไตยไม่ได้หรอกเพราะว่าเรามีอัตลักษณ์ของเราเองมันคือโลกปัจจุบันเนี่ยเราต้องมีได้2อัตลักษณ์อาจารย์ปณีอยู่บ้านอาจจะนุ่งผ้าถุงอยู่กับนุ่งผ้าเตี่ยวค่ะอยู่ในชุดไทยอะไรก็ได้ใช่มั้ยแต่ขณะเดียวกันอาจารย์ปณีก็มีโลกทัศน์นะฮะมีค่านิยมอะไรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนมีหลักส่งเสริมไอเสรีภาพ ความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็เคารพกันอดีตนองเนี้ย ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปด้วยกันได้เหมือนการอ้างว่าเราเป็นมีวัฒนธรรมอย่างนี้เราจะเอาวัฒนธรรมตะวันตกมันไม่ตะวันตกตะวันออกนะครับมันเป็นธรรมชาติพื้นฐานมันง่ายที่จะเป็นข้ออ้างไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามทีโอเคอันนี้ก็เป็นบทเรียนให้อาเซียนได้เรียนรู้นะครับว่าเราเนี่ยจะต้องพัฒนาอย่าให้แอฟริกาแอฟริกาใช่ซึ่งเขามาทีหลังแต่เขายังยึดหลักแต่อาจารย์คะที่น่าสนใจคืออย่างนี้ค่ะขอเพิ่มนิดเดียวของกรณี AU เนี่ยอาจารย์พูดถูกเลยว่า AU เนี่ยตั้งที่หลังเราก็จริงแต่ว่ามีความก้าวหน้าหลายๆเรื่องมากกว่าเรานะคะแต่ขณะเดียวกัน AU เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการบูรณาการทางเศรษฐกิจเท่าเราเพราะมันเยอะนะคะแล้วเขาเนี่ยคนแอฟริกันจำนวนมากเนี่ยมาสตัดดี้กับจากอาเซียนว่าทำไมเราถึงสามารถมีกระบวนการของการบูรณาการทางเศรษฐกิจได้เร็วซึ่งที่จริงไม่เร็วนะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเร็วเพราะเรา54ปีประเด็นอันนึงซึ่งบรรจุอยู่ในกฎบัตรของเขาจะเรียกว่ารัฐธรรมนูญจะเรียกว่าอะไรก็ตามคือหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยnon indifference ของเราเนี่ยเป็น non interference ใช่ไหมคะไม่แทรกแซงกิจการภายในหลักการของเขาซึ่งระบุไว้เลยน่าจะเป็นองค์การระหว่างประเทศองค์กรเดียวที่ระบุหลักการนี้คือการไม่เพิกเฉยไม่วางเฉยการไม่วางเฉยต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ intervention การโค่นล้มรัฐบาลโดยการรัฐประหารเหตุผลเป็นเพราะประเทศเหล่านี้ทั้งหมดนะคะอาจารย์ก็คืออดีตอาณานิคมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขามีความเจ็บช้ำมาจากตรงนั้นเขาไม่ต้องการให้เกิดความซ้ำซากของการแทรกแซงจากภายนอกเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างฐานการเมืองของเราให้มั่นคงเข้มแข็งด้วยความเป็นประชาธิปไตยใช่แล้วลัทธิอาณานิคมของตะวันตกเนี่ยไปทำลายสิทธิมนุษยชนของคนพื้นเมืองเขาถูกต้องใช่ไหมฮะคราวนี้โอเคแต่ประเด็นสำคัญที่อาจารย์ปณีพูดเนี่ยเขาก่อตั้งขึ้นมาเมื่อก่อนนี้มันไม่ใช่เป็นสหภาพแอฟริกันใช่ไหมเป็น organization of American ไม่ใช่อเมริกันแอฟริกันแอฟริกา Union ใช่ไหมฮะแต่เขาตอนนั้นตั้งขึ้นมาเนี่ยต้องการให้ทวีปแอฟริกาเนี่ยนะฮะใช้เงินสกุลเดียวเหมือนอย่างสหภาพยุโรปไม่มีทางใช่ไหมฮะมันในสุดมันเนื่องจากระดับการพัฒนาแล้วก็
การพัฒนาเศรษฐกิจของแอฟริกาเนี่ยไม่ถึงขั้นที่จะใช้เงินสกุลเดียวกันก็เลิกไอแนวความคิดอันนี้แล้วก็มาจัดปรับองค์กรใหม่แล้วก็เป็นอย่างที่อาจารย์ปณีพูดคือเปลี่ยนชื่อจาก OAU เป็น AU Organization of African Unity หรือ Union เนี่ยเปลี่ยนเป็น AU เฉยๆ African Union พวกกันอยู่เนี่ยเฉยๆครับซึ่งเพิ่งเปลี่ยนเมื่อไม่นานมานี้เองโอเคค่ะอาจารย์จะพูดเรื่องที่โยงเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ผ่านมากับการแข่งขันทางอำนาจระหว่างจีนกับสหรัฐในภูมิภาคนี้ซึ่งไม่ใช่ในทะเลจีนใต้ละพระอาจารย์ได้พูดไปแล้วว่าในกรณีของจีนนั้นได้ออกคำแถลงการมาเป็นเรื่องไต้หวันอันนี้ยิ่งกว่าทะเลจีนใต้นั่นน่ะสิคะอาจารย์เพราะเป็นการแสดง show of force ซึ่งกันและกันคือไต้หวันก็ไม่ได้แสดงอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างนี้ระยะหลังเนี่ยจีนก็เห็นว่าผู้นำไต้หวันเนี่ยแข็งข้อขึ้นเรื่อยๆนะครับนางไช่อินหวนเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าจะพยายามเป็นเอกราชไปจากจีนอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการกระทำของจีนเนี่ยก็เรียกว่าสร้างความตึงเครียดบนช่องแคบไต้หวันน่ะที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับเป็นครั้งแรกอ่ะที่จีนส่งเครื่องบินจำนวนมากเลยนะครับเครื่องบินขับไล่เครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยพันร้อยห้าห้าร้อยห้าสิบกว่าลำอ่ะนะครับช่วงนั้นน่ะก็มีความตึงเครียดในเดือนตุลาที่ผ่านมานี่เป็นข่าวใหญ่มากเลยข่าวใหญ่มากเลยกลางเดือนตุลาแล้วประเด็นก็คือว่ามันจะเกิดไอการเข้าไปใช้กำลังรวมเอาไต้หวันซึ่งจีนแผ่นดินใหญ่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนเนี่ยนะครับหรือไม่อย่างไรใช่ไหมครับคราวนี้ในขณะเดียวกันมันไม่ใช่เป็นเรื่องของระหว่างจีนกับไต้หวันเท่านั้นเพราะมันมีผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับว่าถ้าเกิดกรณีที่จีนใช้กำลังนะครับเข้าไปยึดเอาไต้หวันเนี่ยรวมประเทศโดยใช้กำลังเลยเนี่ยแล้วจะทำไงแล้วจะทำยังไงใช่ไหมครับประเด็นก็คือว่าท่าทีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับตั้งแต่ไปยอมรับจีนเดียวเนี่ยนะครับคือต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยยอมรับหลักการนโยบายจีนเดียว One Chinaแตกต่างจากของจีนที่ใช้หลักการจีนเดียวหลักการกับนโยบายจีนเดียวของคนละเรื่องกันนโยบายจีนเดียวกันของสหรัฐอเมริกาก็คือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนที่ไปเปิดความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยในปี1979เนี่ยก็คือให้คำมั่นสัญญาว่าจะรับรองรัฐบาลจีนเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องชอบธรรมเพียงรัฐบาลเดียวส่วนไต้หวันจะยกจะลดลำดับให้เป็นความสัมพันธ์ไม่เป็นทางการแต่ก็ยังมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทางด้านอื่นเนี่ยนะครับแต่ไม่ยอมรับอำนาจอธิปไตยของไต้หวันเนี่ยว่าเป็นประเทศเอกราชใช่ไหมครับและที่ยอมรับว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนหรือเปล่าก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนนะแต่เป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ไม่ได้พูดชัดเจนไอ้เรื่องจีนกับไต้หวันเนี่ยเขาจะรวมตัวยังไงก็หวังว่าจะเป็นสันติวิธีใช่ไหมอันนี้สหรัฐอเมริกาชัดเจนคือพูดแต่เพียงว่ารับจีนคือไม่เข้าข้างว่าในสุดแล้วเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยจะเป็นจีนไต้หวันหรือจีนแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมครับนี่คือหลักการแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีกฎหมายที่ว่ารัฐบัญญัติความสัมพันธ์ไต้หวันจากการทราบดี1979ใช่ไอ้กฎหมายอันเนี้ยนะครับมันระบุไว้ชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีพันธะที่จะให้ความช่วยเหลือไต้หวันในการป้องกันตัวเองถูกต้องใช่ไหมฮะใช่แต่ไม่ได้ระบุว่าถ้าไต้หวันถูกจีนลุกลามสหรัฐอเมริกามีพันธะที่จะมาช่วยถูกอันนี้เป็นคำกำกวมนะฮะว่าเมื่อถึงเวลาจีนลุกลามไต้หวันจริงเนี่ยสหรัฐอเมริกาจำเป็นไหมตามกฎหมายเนี่ยที่ต้องมาช่วยเหลือแต่สหรัฐอเมริกาก็ได้อีควิปไต้หวันด้วยเครื่องมือทุกอย่างนั่นก็คือทหารอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มทุกปีไต้หวัน Relation US ไต้หวัน Relation Act เนี่ยให้ความสำคัญกับการป้องกันตนเองของไต้หวันอย่างมโหฬารมหาศาลใช่แล้วตอนหลังเนี่ยก็มีรายงานว่าทหารสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าไปฝึกอาวุธไต้หวันให้กับไต้หวันใช่ไหมใช่ตอนแรกก็อันเนี้ยความจริงก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จีนรู้เองนะเป็นรายงานข่าวของตะวันตกของ Wall Street Journal เนี่ยบอกเนี่ยมีทหารสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าไปช่วยฝึกฝนเครื่องบินอะไรให้กับไต้หวันเนี่ยใช่ไหมฮะจนกระทั่ง
ตอนหลังก็ออกมายอมรับว่าแต่มีน้อยนะครับเพราะว่าคนที่ออกมายอมรับก็คือประธานาธิบดีไต้หวันเองนางไช่อึ้นหวนเนี่ยบอกแต่ไม่มากอย่างที่คนเป็นข่าวอะมีประมาณ20กว่าคนอะไรต่างเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่เป็นการตั้งฐานทัพของสหรัฐอเมริกาแต่นี่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยโจไบเดนเนี่ยก็ไปออกทาวน์ฮอลล์ใช่ไหมฮะตอนนั้นก็กำลังตึงเครียดนะที่จีนขับเครื่องบินสวัสดิ์เฉวียงไปกลางช่องแคบไต้หวันน่ะก็มีคนถามบอกท่านประธานาธิบดีถ้าไต้หวันถูกจีนบุกรุกเนี่ยอเมริกาจะไปช่วยจีนหรือเปล่าเอ้ยช่วยไต้หวันหรือเปล่าอ๋อแน่นอนเพราะว่าเรามีคอมมิตเมนต์นะใช่ไหมฮะแล้วพอวันรุ่งขึ้นโฆษกทำเนียบขาวบอกว่านโยบายของเราต่อจีนไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับออกมาแก้คือคุมเครือไงใช่ไหมเราจะช่วยหรือไม่ช่วยนี่ไม่พูดชัดนะครับแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยนายแอนโทนีบิงเคนเนี่ยนะครับก็ถูกผู้สื่อข่าวไล่ลุกอีกนะตกลงจะช่วยหรือเปล่าตามที่นั่นบอกเราไม่เคยเปลี่ยนท่านไบเดนก็ไม่เคยเปลี่ยนคือจีนเดียวนะครับแล้วท่านตั้งไอ้ประเทศตั้งสิทธิ์ท่านสีจิ้งผิงก็เข้าใจนะครับเออมันก็ดูขัดกันใช่ไหมแต่เนี่ยเป็นความจงใจของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการรักษาเสถียรภาพเดิมคือ1ไม่ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำสงครามกันบันไลกันหมดใช่มั้ยฮะแล้วก็จะสร้างความหนักใจให้สหรัฐอเมริกาเพราะตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็ต้องมีการสัมพันธ์กับจีนชั้นปกติต้องการมีความสัมพันธ์กับไต้หวันด้วยต้องพึ่งพาเศรษฐกิจของจีนทั้งเศรษฐกิจกันทั้งนั้นน่ะใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นนโยบายไอ้คุมเครืออันเนี้ยนะครับเพื่อให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยตระหนักดีให้ลองดูนะจีนเองถ้าหากว่าใช้กำลังไปมากกว่าที่เป็นอยู่นอกจากการเรียกว่าจากการคูเข้าไปเลยเนี่ยนะก็จีนก็ไม่แน่ใจว่าสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาแทรกแซงหรือเปล่าในขณะเดียวกันก็ไม่ไปส่งเสริมไต้หวันประกาศเอกราชเพราะประกาศเอกราชเนี่ยเท่ากับไปยั่วยุจีนนะครับเพราะนโยบายของจีนเนี่ยนะครับพูดไว้เสมอเลยว่าจีนเนี่ยจะไม่ใช้กำลังรวมกับไต้หวันถ้าหากว่าไต้หวันไม่ประกาศเอกราชใช่มั้ยคราวนี้ปัญหาที่คนปัจจุบันเนี่ยในใช้อิงหวนหนังใช้อิงหวนเนี่ยบอกว่าไม่จําเป็นต้องประกาศหรอกตอนนี้จีนก็เป็นเอกราชอยู่แล้วถูกต้องจีนไอ้ไต้หวันเนี่ยชื่ออะไรสาธารณรัฐจีนชื่อมีมาก่อน People's Republic of China ด้วยใช่มั้ยฮะเพราะว่าจีนสู้กับคอมมิวนิสต์น่ะเมื่อก่อนนั้นจีนแผ่นดินใหญ่ก็ชื่อ Republic of China ใช่มั้ยปฏิวัติโค่นล้มราชวงศ์ชิงใช่ไหมครับแล้วพรรคกุมจังอ่ะบริหารประเทศแต่ตอนหลังขบวนการคอมมิวนิสต์มาโค่นล้มการปกครองของโต๊ะกุมจังสู้ไม่ได้ก็หนีมาอยู่ไต้หวันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงต่างประเทศของไต้หวันบอกว่าจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่เคยปกครองไต้หวันแม้แต่วันเดียวเลยแล้วจะใช้กำลังได้ไงใช่ไหมฮะซึ่งและอีกอย่างหนึ่งถามคนไต้หวันใช่ไหมอาจารย์ปานีว่าอยากจะรวมกับจีนหรือไม่อาจารย์ปานีทายดิว่าคนไต้หวันไหมไม่อยากโผล่กี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยนะคนไต้หวันเนี่ยไม่ต้องการรวมกับประเทศจีนนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็คุมเครือเหมือนกันแล้วว่าต้องการจะเอกราชหรือไม่ใช่ไหมที่แน่ๆคือต้องการรักษาสภาพเดิมอย่างนี้แต่ถ้าประกาศเอกราชได้นะครับแล้วจีนไม่โจมตีนะก็จะประกาศใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปอย่างนี้แล้วก็พอมันตึงเครียดมากๆนะสีจิ้งผิงก็ออกมาพูดวันครบรอบปฏิวัติของ1911 revolution ใช่ละก็บอกว่าจะรวมไม่ช้าไม่นานเนี่ยจะรวมแต่จะใช้วิธีสันติวิธีเพราะนั่นคือวันชาติไต้หวันวันชาติไต้หวัน11 October ใช่แล้วก็จะบอกว่าจะก็ลดอุณหภูมิมานะหน่อยตอนนั้นนึกว่าเฮ้ยจีนเตรียมจะลุกเข้าไปยึดไต้หวันด้วยกำลังใช่ไหมแต่สีจิ้งผิงก็บอกว่าเนี่ยจะไม่ใช้กำลังยึดคราวนี้นางไช่อินหวนเนี่ยจะหมดเวลานะคะก็ฟังดูแล้วก็เนี่ยถ้าร้องเพลงไทยได้เนี่ยคงจะร้องเพลงให้สีจิ้งผิงฟังร้องเพลงไทยเพลงไทยเพลงช่างไร้เหลือเคยฟังไหมของจันทร์ไพโรจน์โอ้ยยังเกิดไม่ทันค่ะช่างไร้เหลือนี่สักประมาณวงจันทร์ไพโรจน์ประมาณ50ปีที่แล้วช่างไร้เนื้อได้ร้องได้ไหมจำได้ไหมช่างไร้เหลือดีใช่ใช่ปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งแต่นั่นเขาว่าผู้ชายผู้หญิงปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งสุดจะอย่างถึงได้คำจากปากหากผิดจากใจใจฉันหมองหม่นใช่ไหมฮะ
ไม่ซาบซึ้งมากเลยสมกับเป็นโพสต์ฮาโลวีนหมายความว่าสีจิ้งผิงเนี่ยอย่าทำในสิ่งที่ลั่นวาจานะว่าจะไม่ใช้กำลังอ่ะแต่ใครจะไปอย่างถึงความตั้งใจของสีจิ้งผิงใช่ไหมฮะแต่ถ้าใช้มาไหลเนี่ยพูดปากกับใจไม่ตรงกันเนี่ยฉันมองหมดใช่ไหมครับอย่างนี้ค่ะอาจารย์คือที่สีจิ้นผิงเปลี่ยนท่าทีส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นผลมาจากไม่ใช่สหรัฐไม่ใช่ไต้หวันอย่างเดียวคือจริงๆแล้วเนี่ยสีจิ้นผิงก็รู้ว่าไอ้การใช้วิธีการก้าวร้าวเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอก aggressive กับไต้หวันเนี่ยมันไม่ได้ผลแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อไม่นานวันนี้มันมีการทำโพลในไต้หวันเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงคนเนี่ยนะคะว่าถามว่าlatest poll เนี่ยบอกว่าโดยทำโดยใครก็ทำโดย Liberal Taiwanese Public Opinion Foundation นะคะมูลนิธิจะเรียกว่าอะไร Liberal Taiwan นะคะบอกว่า 76.8% เนี่ยนะคะของคนตอบเนี่ยมองว่าตนเองนั้นเป็น Taiwanese ค่ะอาจารย์เขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นจีนนะใช่มีแค่ 7.5% ที่มองตัวเองว่าเป็น Chinese เพราะนั้นที่จริงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสสอนนิสิตปริญญาโทของ Southeast Asian Studies Program นะคะอาจารย์ก็มีคนจีนแผ่นดินใหญ่กับคนจีนไต้หวันเนี่ยครึ่งห้องเนี่ย30คนนะคะจีนแผ่นดินใหญ่10คนไต้หวัน2คนก็ถามแล้วก็ถามเด็กไต้หวันในห้องนั้นเลยว่าเขา identify ตัวเขาเองที่ทำโพแบบง่ายๆเขาบอกเขาคิดว่าตัวเขาเองเป็นไต้หวันนีสเขาไม่ได้เคยมองว่าตัวเองเป็นไชนีสเพราะนั้นอันนี้ก็ถูกนะคะแล้วก็บอกว่ามีเพียง 11.1% เท่านั้นที่เห็นด้วยกับการรวมชาตินี่คือคนไต้หวันนะ 46.6% เนี่ยเห็นด้วยกับการให้ไต้หวันประกาศเอกราชแล้วก็มา 26.4% อาจารย์มองว่าเราควรจะรักษาสถานะสเตตัสโคปัจจุบันไว้ก็คือน้อยนะคะเพราะฉะนั้นคนเนี่ยที่จะเห็นด้วยกับการรวมชาติมีน้อยค่ะอาจารย์ 11.1 เท่านั้นเองคืออันเนี้ยเป็นปัญหาหนักอกของผู้นำจีนนะค่ะคือยิ่งปล่อยเวลานานไปเรื่อยๆนี่นะโอกาสจะรวมมายากโอกาสจะรวมยากเพราะว่าคนไต้หวันที่เกิดมารุ่นหลังเนี่ยนะไม่รู้จักจีนแผ่นดินใหญ่ไม่รู้จักไม่มีความผูกพันอะไรกับแผ่นดินใหญ่เลยใช่ไหมฮะอย่างที่อาจารย์อย่างที่โพที่ออกมาแล้วก็ไม่ใช่โพที่โพเดียวโพทุกโพอ่ะใช่ยืนยันตรงกันหมดหนึ่งถือว่าตัวเองเป็นไต้หวันไม่ใช่เป็นจีนไชนีสใช่ใช่เป็นอย่างแผ่นดินใหญ่สองอย่างดีที่สุดเนี่ยนะรักษาสเตตัสรักษาสภาพเดิมนะครับค่ะแล้วอย่างที่เรียกว่าต้องการจะไปก็ต้องแน่ใจว่าจีนจะไม่แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ทำใช่ไหมฮะค่ะอันเนี้ยทำให้จีนที่สีจิ้งผิงพูดอ่ะบอกในไม่ช้าไม่นานเนี่ยนะไต้หวันก็จะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับแผ่นดินใหญ่ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าหากว่าคนไต้หวันไม่ยอมถูกต้องที่จะรวมด้วยค่ะอันเนี้ยนะฮะไต้หวันกับจีนเป็นยินใหญ่เนี่ยเหมือนเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือเลยใช่ที่อาจารย์บดีสอนเด็กมีไต้หวันใช่ไหมค่ะผมก็สอนของจุฬาเนี่ยมีเกาหลีเกาหลีหลักสูตรเกาหลีศึกษาเนี่ยก็มีคนเกาหลีมาเรียนเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยผมก็ถามเลยบอกว่าอยู่ต้องการรวมจีนโอ้ไม่ต้องการใช่ไหมฮะเกาหลีใต้ไม่ต้องการรวมเกาหลีใต้ต้องการรวมกับไม่ต้องการรวมเกาหลีเหนือเออบอกไม่ก็สาเหตุมันก็เข้าใจได้บอกรวมแล้วเนี่ยไอ้นักทางวุ้นเขาจะมาเป็นภาระให้กับเราเป็นภาระด้วย2แล้วก็จะเอาปกครองแบบนั้นมาเกาหลีเหนือก็จะไม่ยอมรวมแล้วถ้ารวมแล้วเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนเดิมเนี่ยไม่เอาก็เอาสิถ้ารวมแล้วเป็นคอมมิวนิสต์หมายถึงว่าเกาหลีเหนือเอาแต่เกาหลีใต้ไม่เอาใช่มั้ยฮะใช่อันเนี้ยชาติเนี้ยนะไม่มีทาง2เกาหลีกับมันไม่เหมือนเยอรมันนะอาจารย์เนาะเยอรมันเหมือนไงเยอรมันตะวันออกตะวันตะวันตกเนี่ยนะคนเยอรมันตะวันออกเนี่ยอยากจะรวมเพราะอยากจะเป็นประชาธิปไตยอยู่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยมันยากจนก็ดูที่นางเอ็งคาเอ็งคาเอ็งคาเมเคิลเนี่ยมาจากเกาหลีไม่ใช่เกาหลีมาจากเยอรมันตะวันออกเยอรมันตะวันออกนะมาเป็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมันตะวันตกรวมเสร็จแล้วว่ายาวที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของการ16ปีใช่ไหมครับวันนึงเราต้องคุยเรื่องนี้นะเลกาซี่ค่ะเพราะฉะนั้น มันต่างกันนะครับประสบการณ์รวมประเทศเนี่ยแต่ใจเราเนี่ยเราพูดตรงๆนะเราอยากจะให้เขาอยู่ร่วมกันเนี่ยแต่ไม่รวมก็ดีแต่นี่เราวิเคราะห์ตามเนื้อผ้าเนี่ยนะมันโอกาสจะเกิดการรวมกันอย่างสันตินี่ยากโอเคค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคงจะได้รับเรียกว่าอรรถรสพอสมควรแล้วได้ความรู้ไปด้วยทั้งเรื่องคอป26นะคะเรื่องอาเซียนเรื่องบทบาทพม่าในอาเซียนปิดท้ายด้วยโพของโจไบเดนสักนิดหนึ่งค่ะอาจารย์แม้ว่าโจไบเดนเนี่ยตอนแรกอาจารย์คงจำได้มกราคมพาเข้ามาเนี่ยทะลุเปรี้ยงปิดๆเลยนะคะณวันนี้ภาพดีของเราเนี่ยนะคะ job approval เนี่ยดิ่งค่ะดิ่งนะคะ
คนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยกับจะพูดว่าไงดีครับ performance ของโจไบเดนเพราะในรอบตั้งแต่เดือนมกรามาถึงปัจจุบันเนี่ยคนไปสำรวจเนี่ยตกต่ำลงเรื่อยๆเพราะว่าอะไรครับอย่างที่อาจารย์พูดคือบทบาทในการที่จะจัดสรรงบประมาณในรัฐสภาบทบาทด้านการต่างประเทศนู่นนี่นั่นเนี่ยมันไม่เป็นไปตามความคาดหวังของคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีผลงานไม่มีผลงานเพราะว่าอันเนี้ยพรรคในของตัวเองไงใช่ไหมน่าเสียดายเพราะว่าขณะที่แฟนพันธุ์แท้อย่างอาจารย์ของคุณทรัมป์ของดิฉันแกก็กำลังจะสร้างตัวกลับมาเป็นพรรคดีต่อไปเดี๋ยวเราค่อยว่ากันพอแล้วนิดเดียวนิดเดียวมาเรื่องนี้เพราะว่าที่อาจารย์ปณีพูดเนี่ยวันเนี้ยที่เราออกเนี่ยวันที่3มีการเลือกตั้งเวอร์จิเนียกับนิวเจอร์ซีย์เนี่ยแต่ผลเวอร์จิเนียรู้แล้วปรากฏว่าตอนเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยรัฐเนี่ยนะคนเลือกโจไบเดนเนี่ยมากกว่าทรัมป์เนี่ย 10% ถูกนะครับแต่ครั้งเนี้ยพลิกล็อกครั้งเกือบจะมโหฬารความจริงก็ไม่ใช่มโหฬารเท่าไหร่เพราะว่ามันผูกพันกันกับว่าผู้สมัครของพรรคเดโมแครตเนี่ยมันไม่คะแนนของนิยมของโดยไอของไบเดนน่ะตกใช่ไหมมันก็กระทบต่อความนิยมของพรรคภายในแต่ทรัมป์จะดีใจไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเนี่ยนะชนะนะไม่ใช่เพราะทำนะฝ่ายหรือพรรคเป็นกันเนี่ยทั้งที่ทำนั่นแหละเป็นตัวถ่วงถ้าไม่มีทำนะอาจจะชนะมากกว่านี้ใช่ไหมฮะประเด็นก็คือว่าทรัมป์ต้องเรียนรู้บทเรียนที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ของไม่กันก็แปลกนะอาจารย์ไอเนี่ยมันก็เป็นแนวโน้มของประวัติศาสตร์นะมลรัฐเนี่ย80-90ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีผู้สมัครที่เป็นผู้ว่านะชนะเมื่อพรรคของตัวเองเป็นรัฐบาลนี่เวอร์จิเนียนะใช่ไหมเวอร์จิเนียเวอร์จิเนียก่อนนะเวอร์จิเนียเนี่ยเป็นมีข้อยกเว้นเนี่ยก็คือถ้าประธานาธิบดีเป็นของเป็นถ้าเป็นของพรรคหนึ่งพรรคหนึ่งผู้ว่าจะเป็นของอีกพรรคหนึ่งพรรคหนึ่งใช่ไหมแต่มียกเว้นคือคนเนี้ยที่ลงสมัยที่สองเนี่ยครั้งนี้ไปเขาตัวเองเคยชนะเป็นพรรคเดียวกับรัฐบาลนะฮะแต่ครั้งนี้มันไม่เป็นไปอย่างนั้นมันเป็นไปเหมือนอย่างแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ไอ้พรรคนิวเจอร์ซีย์ก็เหมือนไอ้ไม่พรรคนิวเจอร์ซีย์รัฐมอรัตเจอร์ซีย์เหมือนกันไม่40ปีที่ผ่านมาอาจารย์ปานีไม่เคยมีผู้ว่าคนไหนได้รับเลือกตั้งในสมัยที่2ตอนเนี้ยผู้ว่าคนที่เป็นอยู่เดิมเนี่ยนิวเจอร์ซีย์นี่รีพับลิกันมานี่เพราะเดโมแครตแต่ปรากฏว่าคะแนนสูสีกันมากเรากำลังอัดรายการอยู่เนี่ยนะไม่รู้ใครแพ้ใครชนะแต่ถ้าเป็นไปตามแนวโน้มประวัติศาสตร์นะคนเนี้ยไม่สามารถจะรักษาตำแหน่งได้อันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐอเมริกาก็น่าสนใจดีนะครับเราคงต้องจบแล้วค่ะวันนี้ระยะผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผลต่อการเลือกตั้งทางกลางสมัยกับเลือกตั้งประธานาธิบดีในอีก 3-4 ปีอีก3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยกลางสมัยปีหน้าละกลางสมัยปีหน้าแล้วก็อีก2ปีก็เลือกตั้งประธานาธิบดีอีกหรือไม่ก็ว่าทรัมป์ถ้าลงสมัครอีกเนี่ยจะมีโอกาสได้กลับมาอีกหรือไม่หรือทั้งจะติดคุกก่อนข้อหาพยายามจะรัฐประหารนะครับว่าตอนนี้กำลังสอบสวนอยู่6 January ใช่แต่จะรู้ไหมว่าทำไมเวอร์จิเนียเนี่ยเดโมแครตถึงไม่มาเพราะเพื่อนของข้าพเจ้าเนี่ยมัวแต่ไปดูแลลูกที่คลอดที่โรงพยาบาลก็เลยไม่ได้ไปลงคะแนนพอแล้วค่ะก็อยู่เป็นเดโมแครตเหรอและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่ามันมีส่วนนั่นด้วยคืออย่างนี้ไอ้ชัยชนะเนี่ยนะมันไม่ใช่พรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันที่รักษาฐานเสียงต้องรักษาฐานเสียงว่าตัวตัดสินสำคัญคืออินดีพีเดนต์ใช่ปรากฏว่าอินดีพีเดนต์เนี่ยส่วนใหญ่ตอนเนี้ยลงให้รีพับลิกันและผู้สมัครของรีพับลิกันคนเนี้ยก็ขอร้องทำไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องหาเสียงให้มาหาเสียงทำให้ฉันแพ้แต่จะทำให้สูญเสียคะแนนเพราะฉะนั้นแล้วเขาเป็นนักธุรกิจนะแล้วเขาเนี่ยมีบุคลิกแบบเข้ากับคนง่ายนะครับแล้วก็มีนโยบายสายกลางนะครับมันก็เลยเป็นปัจจัยอันนึงและที่สำคัญก็คือไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวมันไม่มีเวลาใช่ถูกต้องใช่ค่ะ ดิฉันลาเป็นรอบที่3นะคะวันนี้ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชวัฒน์คำชูและดิฉันปราณีทิพรัตน์จากภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ